จเท่าไรเธอก็ยังฝันยังรักว่าเธอจะสนใจเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะครับปีที่ผ่านมานั้นมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งอยู่บนชาร์ต FM 103.5 นะครับคงเป็นเพลงอะไรไปไม่ได้เพลงขีดเส้นใต้เมื่อกี้นี่เองนะฮะสุดยอดนะไม่น่าเชื่อนะฮะ24ปีผ่านไปนะฮะก็ยังกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตได้ขอบคุณนะครับทางไอวีดีโอมากๆแล้วก็ให้เป็นวันด้วยนะครับจริงๆจะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้มีคนหลายๆคนก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยแกเกี่ยวอะไรวะจริงๆทางไอ้เรดิโอนี่เขามีหลายคลื่นมากนะครับแล้วก็มีความหลากหลายของดนตรีเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอายุอย่างนี้มาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะฮะแล้วก็คงจะเป็นคนแรกด้วยนะฮะก็นับตามอายุเขาเลยให้ขึ้นก่อนนะฮะ